อ้ายตั้งซื้อให้ลูกเฮาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกสาวเฮาในจ้าอีหลานน้อยของพ่อเป็นลูกสาวคนแรกพ่อสิขอตั้งซื้อจะว่าผ้าขวัญเด้อผ้าขวัญของพ่อถึงพ่อสิบ่มีเงินทองหลายแต่พ่อก็สัญญาว่าสิเลี้ยงเจ้าให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้เจ้าเป็นคนดีของพ่อกับแม่ได้ลูกเด้อเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ลุงรักด้วยความแห้งแล้งเราสองคนเลยดันทนมาทำงานทุ่มเทมาอดมือกินมือด้วยกันน้ำเผาเจ้าเป็นยังคือส่งหน้าเสาๆไอเขาหอบลูกหอบเต่ามาหาอยู่หากินในกรุงเทพโชคชะตาบ่เข้าข้างพวกเขาเลยเพื่อนสิอยู่สิกินแต่ละมือขายของกับขายบ่ดีลำเผาละท้อใจแล้วได้เป็นไอเขาต้องมีความหวังลำเผาเมื่อนี้คนอาจสิบ่กินขายปิ้งแต่มืออื่นคนอาจสิกินก็ได้หรือว่าถ้าขายขายปิ้งบ่ได้เขาก็ไปขายส้มตำหรือว่าไปขายแนวอื่นยังมีความหวังอยู่ตายเขาสิไปขายจังไหนเงินสิลงทุนบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้แม้แต่เงินสิซื้อกินซื้อยาเขาก็แทบสิบ่เหลือแล้วเงินสิจ่ายค่าห้องอีกเขาเสียเงินเขาแต่ใส่ลำเผาไอ้สิเฮ็ดงานให้หนักขึ้นไอ้สัญญาว่าไอ้สิเอา2มื้อนี่ล่ะหาเลี้ยงลูกและเมียให้ได้อดทนเด้อเมียหักของไอ้เบิ่งตะเวนแดงยามมื้อแลงแล้วคิดฮอดบ้านกลับมาจากทำงานนั่งฝันส่งใจไปหาความจนขับไล่ตัดใจหนีไกลบ้านมาจากพ่อแม่ชราอยู่เมืองฟ้าสู้งานอยู่เพียงลำพังทุกก้าวย่างเหงาแทบร้องไห้ตะเวนไกลเลือนหายยิ่งทำให้ทรมานความหลังคอยเตือนบ่เลือนแม้สิเนิ่นนานอยากกลับไปร่วมฝันนับวันคอยถาด้วยใจขอสัญญาเด้อลูกเด้อพ่อสิหาเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดลูกต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลลุงก็เลยส่งพวกเขากลับไปอยู่ที่บ้านนอกไอลำเผาว่าสิพาลูกกลับขึ้นบ้านอย่างน้อยๆลูกของเฮาก็สิมีข้าวกินแล้วอีกอย่างลูกเฮาก็ใกล้สิได้เข้าอนุบาลแล้วเนาะอ้ายให้ลำเฮากลับบ้านซะเนาะลำเฮาจะถีบอ้ายเด้อให้สัญญาสิเฮ็ดงานให้หนักขึ้นเลี้ยงลูกเฮาให้ดีเด้อ
ำเฮาบ่ได้ทิ่มอายลำเฮาเป็นห่วงอายคือกันแต่ว่าลูกลูกเขาต้องมีข้าวกินลูกเขาสิมาลำบากอยู่กับเฮาแบบนี้บ่ได้อายลำเฮาต้องกลับไปอยู่บ้านคันอายคือหอดลำเผาคือหอดลูกอายหลังจากงานอายจังค่อยกลับขึ้นไปยามลูกไปยามลำเผาก็ได้เนาะอายเนาะแต่ลุงก็ไปมาอยู่ตลอดนะแต่ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเราต้องมาจากกันลุงไม่กลับบ้านไปหาเขาหรอกลุงไม่มีหน้าที่กลับไปตอนนี้หรอกกลับไปก็เป็นแค่ขี้คุกลูกสาวก็ต้องถูกตาหน้าว่าเป็นลูกของคนขี้คุกลุงผมขอโทษจริงๆวันนั้นถ้าผมยอมก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้องลุงก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องพวกนี้อย่าคิดมากหรอกไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนนทำดีที่สุดแล้วอะไรก็เกิดมันก็ต้องเกิดแต่ลุงก็ยังหวังนะสักวันหนึ่งถ้าลุงตั้งตัวได้ลุงก็จะกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอีกครั้งลุงลุงไม่ต้องห่วงนะลุงเคยให้ชีวิตผมมาครั้งหนึ่งลุงให้โอกาสวันนี้ลุงกลับมานั่งตรงนี้แล้วผมจะดูแลลุงเองผมจะทำทุกอย่างให้ลุงกลับไปมีความสุขอีกครั้งกับเจ้าหน้าครอบครัวขอบใจมากนนลุงนี่ลุงนอนห้องนี้นะโอเคโอเคได้ได้ได้ขอบใจมาก